รักครั้งใหม่ธัญญาอาสยามใครนะหน้าคุ้นๆโดนเพื่อนโพสต์ประจานซะแล้วพี่สาวคนสนิทลาล่าอาสยามโพสต์ภาพน้องรักธัญญาอาสยามหลังผ่านพ้นมรสุมช้ำรักพี่สาวก็คอยเชียร์ให้พบเจอคนใหม่ที่ดีสำหรับน้องล่าสุดวันที่2มกราคม66ลาล่าเปิดภาพน้องรักรับปีใหม่หวานซะแล้วหลังข้ามโขงไปฉลองปีใหม่โดยเผยทั้งโมเมนต์จับมืออบอุ่นในรถโมเมนต์หวานกับชายหนุ่มหน้าคุ้นไม่ใช่ใครเศรษฐีลาวที่เคยมีข่าวแฟนๆเชียร์ให้เป็นแฟนก่อนหน้านี้และภาพไปเที่ยวอยู่ที่สปป.ลาวพร้อมแคปชั่นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนแอบข้ามโขงปีใหม่แล้วดูเขาทำดูเขาทำซิขุนนนท์ธัญญาอาสยามเขาส่งรูปมาเยอะเยอะอีกชั้นนนท์เนี่ยต้องโพสต์ประจานไปไม่ชวนพี่ชี้สาวธัญญาก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นว่าโอ้ยเยอะยะด้านลูลูก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอย่าว่าน้องขณะที่แฟนๆแห่คอมเมนต์แซวสนั่นอาทิอุ้ยสะใภ้ลาวสวยจังดีใจกับน้องค่ะขอให้เจอคนดีๆค่ะได้พบรักแท้ค่ะแฟนกันใช่ไหมถ้าใช่เชียร์น้องๆหล่อดูดีงานดีกว่าเก่าไปอีกเป็นต้นไร้พิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยสุดเอ็นดูแฟนๆแห่คอมเมนต์เรื่องราวน่ายินดีรับปีใหม่ไร้พิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยไร้พิชยทานพิธีกรผู้ประกาศข่าวสาวภรรยาคนสวยนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์เผยภาพเด็กชายทีโอสุดหน้าเอ็นดูพร้อมแคปชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยว่าปีใหม่สมาชิกใหม่เด็กชายทีโอลูกแม่บุ๊กกับพ่อนาธานน้องชายพี่ทีน่าผมตัวใหญ่สุดในวอร์ดร้องก็เสียงดังสุดเลยครับ555นาไบรท์บอกว่าผมหล่อมากเพราะจมูกโด่งเฟี้ยวเลยฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ทั้งยังได้เผยคลิปหน้าเอ็นดูของหลานชายหล่อสายฝอมาเลยพร้อมบอกด้วยว่าฝรั่งน้อยโน 0.2 ของนาไบรท์ทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีสาวไบรท์จำนวนมากกว่าได้ทั้งหลานสาวหลานชายแล้วตอนนี้ฝึกเลี้ยงพอแล้วมั้งรอของไบรท์อยู่นะทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์ขอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหายประชวรโดยเร็วทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์ขอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหายประชวรโดยเร็วหลังเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหลังจากสำนักพระราชวังออกแถลงการวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปเมื่อเวลา 1:47 นวันที่16ธันวาคม2565ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมในบัญชีส่วนพระองค์เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาและข้อความวิชชิ่งUA Speedy Recovery ขอให้หายพระประชวรโดยเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวดมนต์ถวายพระพร
รมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์โดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากวันเดียวกันมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรอาทิคณะกรรมการวัดศรีเกษตรารามบ้านปากนาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนชาวกระเหรี่ยงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการร้านผ้าไหมไทยจากเขตจตุจักรกทมกลุ่มชาวบ้านบ้านเอื้ออาทรตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทยชมรมศิลปวัฒนธรรมรักไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทานข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมและน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งด้านข้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 16 นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์Thank you.